ก่อนจะหมดเวลามีอีกหนึ่งสายมาน้องแก้มแต่เขาไม่ได้เปิดกล้องหรอฮัลโหลสวัสดีครับเขาไม่เปิดกล้องอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อน้ำครับผมมีคนบอกว่าเสียงแก้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำน้ำไปพุ่งหาแก้มอันนี้คือน้ำเป็นแฟนคลับทีมอะไรพิเศษไหมครับก็เป็นแฟนคลับทีมชลบุรีครับมีคนบอกน้ำบอกได้เบานะน้ำ นอกจากเป็นแฟนคลับทีมชลบุรีผมได้ยินมาว่าหลังไมค์พิมพ์มาบอกว่าคุณเป็นแฟนคลับน้องแก้มนี่เรื่องจริงไหมฮะจริงครับเป็นแบบติดตามน้องแก้มตั้งแต่แบบน้องแก้มเขาชอบไป BNK ไปอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็เป็นติ่งเหมือนกันแอบติ่งเบาๆเฉยๆเหรอคุณน้ำคุณช่วยเล่าความเป็นติ่งของน้องแก้มให้เราฟังหน่อยได้ไหมก็ผมจะติดตาม Facebook น้องแก้มใช่ไหมครับน้องแก้มเขาจะไปถ่ายกับชื่ออะไรนะชื่อที่ชอบเชอร์ปาอ๋อชื่อน้ำหนึ่งค่ะอ๋อน้ำหนึ่งค่ะที่ชอบทำไมพี่เขาไม่เปิดกล้องอ่ะเออผมแก้มไม่อ้อนให้เขาเปิดกล้องได้ไหมผมเขินครับผมเขินอยากเห็นหน้าเขาอะอยากเห็นตอนนี้คุณแก้มคุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่คุณกำลังสงสัยอะไรคือรู้สึกว่าทำไมเขารับจังแบบคือเขาพูดเหมือนแบบเขารู้จักไม่รู้อ่ะอ๋อผมติดตามไงผมติดตามน้องแก้มแบบติดตามตลอดนะครับโพสอะไรคือผมตั้งเป็นเด้งเขาเรียกว่านะแจ้งเตือนขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยครับเฮ้ยคุณนับคุณเคยเจอน้องแก้มไหมเคยตามงานอะไรเงี้ยครับผมก็เคยไปงานจับมืออะไรเงี้ยแต่ว่าเจอผ่านไม่เคยคุยกันนะครับอะไรเงี้ยไม่กล้าทักด้วยสนามบอลเคยเจอไหมสนามบอลก็เคยเจอเฮ้ยไม่กล้าทักอะไรเงี้ยโอ้ไม่กล้าทักด้วยเฮ้ยแต่คุณเสียงหล่อมากเลยนะโอ้ตอนนี้คือในคอมเมนต์นี่คือกำลังเดือดมากนะครับมีคนบอกน้ำเก็บอาการหน่อยมึงนะครับเปิดกล้องนะครับไอ้นี่มันติดดาวว่ะนะครับบางคนบอกใช่เจริญศักดิ์หรือเปล่านะครับกูว่าโรคจิตแล้วก็มีนะครับก็ดูเหมือนโรคจิตเหมือนกันนะพี่อ้นบอกว่าไอ้ปั๊มปะเนี่ยปั๊มไหนใช่ครับเฮ้ยใครปั๊มไหนอ่ะคุณแก้มคุณพูดก่อนว่าปั๊มไหนปั๊มปตท.ปั๊มเมโทรปั๊มไหนอ่ะพี่ดีท่านพิชาอักษรศรีไงใช่เปล่าคุณน้ำคุณใช่คนเดียวเหรอที่เขาพูดก่อนคุณเปิดกล้องได้ไหมคุณแก้มคุณช่วยอ้อนให้เขาเปิดกล้องหน่อยได้ไหมถ้าในเมื่อเขาเป็นแฟนคลับผมเชื่อว่าเขาคุณขอเขาได้เขาทำตัวลึกลับเกินอ่ะหรอไม่ต้องจะอยากจะขอถามน้องแก้มก่อนอะไรเงี้ยครับอ๋ออาจจะคุณช่วยคุยก่อนเพราะว่าแบบปกติแบบไม่เคยได้เจอกันอะไรเงี้ยครับแบบว่าอยากถามค่ะค่ะอ๋อต้องแก้มจะไปงานพวกงานจับมือหรืออะไรเงี้ยครับวันไหนอีกอะไรเงี้ยเผื่อแบบถ้าผมเข้าไปทักเนี่ยว่าผมน้องผมน้ำที่โรคจิตหน่อยอะไรเงี้ยได้ไหมครับน้ำกูน้ำเอ้ยเป็นกูก็ไม่บอกหรอกบอกว่าผมน้ำที่ปิดกล้องอะไรเงี้ยได้ไหมครับก็เลยแบบจะถามน้องแก้มเผื่อเราได้เจอด้วยเพราะว่าแบบอยากเจอแบบอยากขอถ่ายรูปนานแล้วแต่ว่าเข้าไม่ถึงเลยน้องแก้มเวลาเขาไปเขาจะมีแบบกลุ่มๆเขาอะไรเงี้ยผมเห็นแบบผมก็ซุ่มดูอยู่อะไรเงี้ยครับแอบดูอยู่เหมือนกันจะมีกลุ่มๆเขาแบบคนเยอะผมเดินดุมๆเข้าไปก็เดี๋ยวจะอะไรมันก็จะกระไรอยู่อะไรเงี้ยครับผมอยากให้คุณเปิดกล้องมากคุณน้ำผมกำลังอินแล้วผมกำลังจิ้นมากในความที่คุณติดตามเขาจริงๆคุณเปิดกล้องให้ผมได้ไหมคุณน้ำทุกทีเนี่ยผมรู้กระทั่งแม้ว่าน้องแก้มอยู่เชียงใหม่แล้วเนี่ยตอนนี้เฮ้ยเรื่องจริงเหรอเปล่าตอนนี้อยู่กรุงเทพอ้าวน้ำมั่วแล้วนะมั่วแล้วแต่ว่าเพิ่งไปโอ้พลาดเลยแต่ว่าเพิ่งไปเชียงใหม่มาเพราะผมติดตามอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่ใช่ไหมไปเที่ยวใช่เพิ่งไปเชียงใหม่มาเนี่ยมีคนพิมพ์ส่งมาว่าตกลงมึงใครวะแล้วตอนนี้น้องแก้มเขาอยู่คอนโดไม่กลับบ้านหรอครับอะไรเงี้ยแก้มระวังตัวนะโรคสมัยนี้โรคจิตเยอะนะลูกจะไม่อยู่คอนโดใช่ไหมครับเนี่ยดูดิขนลุกเลยเนี่ยตามรวยแอบตามบล็อกเกอร์เอามาเราเปิดตัวดีกว่ามาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับปั๊มครับเราอยู่กับ
พัทธิชาอักษรศรีนะครับลูกสาวประตูครับสวัสดีครับชลบุรีสวัสดีครับแต่เรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันคือเรื่องจริงนะไปถึงเรื่องอะไรไปถึงเรื่องที่คุณเป็นแฟนคลับเขานี่คือเรื่องจริงนะใช่ใช่ใช่ครับเพราะอะไรเพราะเขาเป็นแฟนเขาเป็นแฟนคลับน้ำหนึ่ง BNK ใช่ครับผมก็นี่แหละเจอน้องแก้มตามงานแบบว่า BNK ตามงานน้ำหนึ่งอะไรเงี้ยผมเจอบ่อยมากอะไรเงี้ยนี่ไงนี่ไงผมมีรูปอยู่นี่ไงเขาเป็นแฟนคลับตัวจริงนะมีโฟโต้เซตด้วยเห็นเขาเคยลงอยู่ก็เลยแบบก็รู้จักกันเพราะว่าแบบเนาะใช่ป่ะเราไปงานแล้วก็แบบคุยกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนน้องแก้มก็มารู้ว่าผมเป็นนักบอลอะไรใช่ไหมครับก็เลยเหมือนก็แบบเวลาแบบส่วนใหญ่จะคุยกันเฉพาะแบบนัดว่าไปงานว่าต้องไปยังไงอะไรเงี้ยครับแบบเขาจะมีงานวันไหนบ้างอะไรถ้าผมว่างไม่ได้แข่งบอลหรือไม่ได้ซ้อมผมก็ไปอะไรเงี้ยครับคุณแก้มคุณตอนแรกที่ไม่รู้ว่าเป็นคุณปั๊มนี่คุณรู้สึกไงบ้างอ่ะคือเสียงอ่ะเสียงคุ้นๆแบบคือเหมือนเคยได้ยินมาที่ไหนแบบเสียงมันคุ้นแบบคุ้นมากแบบคุ้นหูมากอ่ะพอพูดขึ้นมาแบบเอ้ยเป็นแฟนคลับแบบตาม BNK เอ๊ะเริ่มแบบเริ่มช่างใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมชอบคอมเมนต์ที่ชอบคอมเมนต์นี้มากเลยครับปั๊มเขาบอกนี่คือหนึ่งในอักษรสีนะครับใช่ครับโทษนะฮะเขาไม่ใช่อเวนเจอร์นะครับทุกคนครับส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยแบบรู้นะครับว่าแบบผมเป็นพี่ชายอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่ได้ดูชื่อนะเหมือนแบบอย่างที่ผมอยู่ทีมตอนเนี้ยแบบเพิ่งล่าสุดเพิ่งแบบเนี่ยตอนก่อนที่ผมจะเจอท่าเรือเขาก็มีแบบดูอะไรอย่างงี้ใช่เขาก็บอกอ่ะคนเนี้ยน้องผมใช่ไหมสุดท้ายแบบก็มีสตาฟคนหนึ่งเดินมาถามผมว่าอ้าวเองเป็นพี่ชายแฝดเหรอเพิ่งรู้อะไรเงี้ยผมว่าอ้าวโหพี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยอะไรเงี้ยผมมันเคยมีบทสนทนาที่3คนอยากเล่นในทีมเดียวกันมั้ยในมุมของจริงๆมันจริงๆกับผมคุยกันตลอดอยู่แล้วครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเคยเล่นด้วยกันทีนึงนะพี่โดม FC ตอนนั้นก็เป็นแบบว่าตอนนั้นก็เทิร์น T4 อะไรเงี้ยครับเคยเล่นด้วยกันทีนึงละ3คนลงพร้อมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เกือบคุยกันตลอดว่าแบบอยากเล่นด้วยกันน่ะอยากเล่นแบบลีกสูงสุดอ่ะถ้าแบบตั้งเป้าหมายว่าลีกสูงสุดทีมเดียวกันเลยหรือแม้กระทั่งแบบพวกผมก็มองไปไกลถึงขนาดแบบทีมชาติอะไรเงี้ยครับก็แบบตั้งฝันไว้ว่าถ้าแบบแล้ววันนึงเราเล่นทีมชาติด้วยกันมันคงแบบเท่มากเลยเนาะอะไรเงี้ยแบบก็พูดกันขำๆอะไรเงี้ยซึ่งเวลาแบบถ้าเดินแบบตอนแรกเขามองปังเป้าแบบสั้นๆว่าก็คือเจอกันก่อนเจอกันแบบอยู่ต่างทีมเจอกันอะไรเงี้ยแบบน้องก็จะพูดแฝดก็จะบอกว่าเนี่ยจะต้องขึ้นไปยิงพี่ปั๊มและอะไรเงี้ยปั๊มเข้าจะแบบว่าจะไปดีใจต่อหน้าหน่อยอะไรเงี้ยแบบย่อเย้ยหน่อยอะไรเงี้ยแบบก็คุยขำๆแล้วก็แบบคุยกันไปเรื่อยๆก็จนถึงตั้งเป้าว่าถ้าเราแบบไปเล่นทีมชาติพร้อมกัน3คนมันก็คงเท่เนาะอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นคือเขาบอกว่าน้องแก้มยิ้มหน่อยครับคือทำไมคือยังกลัวอยู่ยังการกลัวอยู่แก้มมีอะไรอยากถามปั๊มไหมอยากถามมีอะไรอยากถามปั๊มไหมอยากถามว่าความรู้สึกเหมือนแบบตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่ชลบุรีหมายถึงว่าอย่างตอนอยู่ไทยฮอนด้าหรือแบบตอนอยู่ทีมไหนวะสุโขทัยก่อนหน้านี้อยากถามความรู้สึกว่าความรู้สึกที่ได้ไปอยู่ทีหนึ่งอย่างเงี้ยมันรู้สึกแตกต่างจากตอนที่อยู่ตอนนั้นไหมแตกต่างครับแตกต่างแบบแตกต่างเยอะเลยนะแบบว่าทั้งแบบเรื่องในสนามนอกสนามเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างแบบบรรยากาศแข่งบรรยากาศกองเชียร์เงี้ยมันก็ต่างกันแล้วนะครับถึงแม้แบบว่าทีสองอย่างที่ผมเคยอยู่แคนาดาก็จะมีกองเชียร์แบบเป็นหลักร้อยเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับผมตอนนั้นก็ถือว่าก็หูคนดูมาดูแบบทีมอย่างเงี้ยแบบทีสองแบบว่าเยอะแล้วนะแล้วพอผมขึ้นมาแล้วยิ่งชลบุรีอย่างเงี้ยคนดูแบบ3,000ขึ้น4,000ขึ้นตลอดอย่างเงี้ยผมก็โอ้โหแบบมาแค่บรรยากาศกองเชียร์ก็แตกต่างแล้วอะไรครับเหมือนเราเหมือนแบบแล้วยิ่งถ้าเป็นทีมที่แบบชลบุรีหรือว่าทีมที่เป็นต่างจังหวัดเนี้ยครับเหมือนฟุตบอลก็จะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเขาไปเลยอะถ้าแบบวันไหนมีบอลเตะหรืออะไรเงี้ยทั้งเมืองแทบแบบขับรถผ่านเงี้ยแทบจะใส่เสื้อทีมชลบุรีกันหมดเลยทั้งร้านข้าวร้านอะไรเงี้ยครับเหมือนเตรียมตัวไปดูบอลกันแล้วอะอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยนะแต่แบบชอบบรรยากาศแบบเวลาดูทีหนึ่งมากอะไรเงี้ยครับเพราะว่าฤดูกาลนี้ปั๊มเองก็มีโอกาสได้ลงอยู่ช่วงหนึ่งด้วยเนี่ยใช่ครับมีได้ลงแมตช์ตอนนั้นเจอหนองบัวครับแล้วก็มีบอลถ้วยเจอเชียงใหม่นัดหนึ่งอะไรเงี้ยครับครับผมอ่ะก็เอาเป็นว่าอันนี้คือเราบอกน้องแก้มกับคนดูทุกคนก่อนนะว่าอันนี้คือเราเตรียมกับปั๊มมาว่าอยากแบบว่ามาเป็นเอลกาซิโก้ของจริงก็คือเป็นแฟนเมืองทองเจอกับผู้สาวประตูจากชลบุรีสั้นๆปั๊มฝากอะไรถึงแฟนชลบุรีหน่อยละกันนะครับสำหรับเกมการที่จะกลับมาเล่นสองไทยลีก
ก็ยังไงฝากแฟนบอลชลบุรีทุกคนก็ช่วยติดตามทีมชลบุรีนะครับปีนี้แบบว่าก็ตั้งเป้าหมายกันอยู่แล้วทุกคนรู้เป้าหมายอยู่แล้วว่าต้องมีถ้วยสักถ้วยหนึ่งเนาะอะไรเงี้ยครับก็พวกผมก็จะทั้งในทีมทั้งสตาฟทั้งผู้เล่นทุกคนก็จะพยายามจะทำให้เต็มที่นะครับอะไรเงี้ยครับนะฮะชอบคอมเมนต์นี้มากฝากเชียร์ด้วยคอมเมนต์นี้บอกเฮียครับเฮียบีฟพี่ๆเขาโรคจิตเหรอครับจริงครับพี่เพราะว่าทีมงานส่งมาบอกผมว่าบอกไปเลยว่าอยู่คอนโดใช่ไหมอะไรไม่ได้อยู่บ้านหรอผมไม่รู้จริงเขาทีมงานส่งมาจริงเลยบอกว่าอยู่แก้มผมยังไม่รู้พี่ไม่รู้อะไรเลยนะรายการนี้เรื่องอะไรพี่ไม่รู้อะไรเลยตอนแรกเขาบอกให้บอกว่าอยู่เชียงใหม่หรอผมก็พูดไปอ้าวพลาดผิดเราแก้มไม่ได้อยู่เชียงใหม่ผมกลัวอย่างเดียวเลยเมื่อกี้กลัวจะเปิดมาแล้วน้องแก้มแบบโอ้โหแบบพี่ก็จะเข้าใจฟิลแบบว่าคนมันลุ้นนะคนมันลุ้นว่าจะโดนเซอร์ไพรส์ไม่ต้องเจอแบบต้องว้าวต้องอุ้ยกรี๊ดการอะไรโกรธเกิดมาแล้วโอ้อะไรเงี้ยเออนะฮะเอายังไงขอบคุณปั๊มมากนะครับที่สละเวลาแล้วก็มาหุ่นรอด้วยแล้วก็มาให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากแล้วก็อวยพรนะขอให้ปั๊มเจอช่วงเวลาการค้าแข่งที่ดีขึ้นแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเดี๋ยวจะเชิญป๊อปมาร่วมพูดคุยอะไรกันอีกนี่นะครับได้ครับพี่เต้ครับครับขอบคุณมากครับกล้องกูไปแล้วขอบคุณมากครับป๊อปครับ